สวัสดีครับแฟนเพจบ้าแบตทุกคนนะครับวันนี้เรามาโผล่กันนะครับในช่วงที่เราไม่ได้นัดหมายกันนะครับแต่ว่าพอดีว่ารายการที่ทุกคนรอคอยนะครับอย่างศึก All ิงแลนด์ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีประวัติยาวนานรวมถึงมีความน่าสนใจนะครับมากมายแล้วก็เป็นไฮไลท์ประจําปีของปีนี้นะครับสายการแข่งขันออกมาแล้ว วันนี้ผมก็เลยมาลองไลฟ์สดนะครับดูกันว่าแฟนๆมีเรีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับกับสายที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์กันที่ Facebook ที่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยว YouTube เราจะบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ที่ YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับถ้าเสียงชัดนะครับก็พิมพ์เลข21เข้ามานะครับตอนนี้เหมือนจะเข้ามาประมาณ50กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา พูดคุยกันว่าสายแต่ละสายใครเจอใครบ้างนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยเรียกว่าจะเบาหรือจะอ่วมนะครับโอเคตอนนี้เสียงชัดเจนนะครับก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเลข21กนนขารแข่งขันอออแลนด์นี่นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่12-17ถึง17มีนาคมแล้วก็เป็นรายการนะครับ ที่ต่อจากรายการเฟรนช์โอล n และก็เจอร์มานอเพนนะครับโดยปีนี้เนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือเขาจัด f r e นช์โอ e n นะครับขึ้นมาเป็นรายการที่มาแข่งช่วงเดือนมีนานครับปกติจะอยู่ช่วงปลายๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือรายการสำคัญพวกนี้นะครับจะถูกนำมาคิดคะแนนนะครับเพื่อไปแข่งโอลิมปิกซึ่งตอนนี้ก็ขับเคี่ยวกันแบบ พอสมควรเลยนะครับโอเคคุณยุ้ยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะตั้งแต่ชายเดี่ยวจนถึงคู่ผสมนะครับบาดปอปอแยมแยมก็คือมีลุ้นนะครับสำหรับบาดปอปอในปีนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามานิดนึงนะครับเงินรางวัลรวมของรายการนี้สูงนะครับจากเดิมเป็น1 3ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ตกประมาณ 40เกือบ40ล้านบาทนะครับโอเคเข้ากันมาแล้วนะครับเกือบร้อยคนมาไม่ได้นัดหมายนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเป็นรายการซูเปอร์100นะครับเงินรางวัลแล้วก็คะแนนก็จะสูงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ชายเดียวดูเหมือนว่าเพื่อนเพื่ออาจจะยังไม่ได้เข้ากันมาเยอะนะครับผมเริ่มเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับ นี่ครับสายชายเดี่ยวออกมาแล้วนะครับสายบนแน่นอนครับวิกเตอร์เซลเซนที่เป็นมือหนึ่งนะครับก็จะเจอกับกีตัมบิสสีกันเลยครับรอบนี้สีกันถือว่าหนักอกหนักใจมากเลยที่ต้องจับมาเจอกับวิกเตอร์นะครับแต่ว่าเวลาคู่นี้เจอกันก็สู้ได้สูสีนะแต่จะเป็นใครนะครับที่เกมบุกแล้วก็เกมรับ ทำได้ดีกว่านะครับราดูแล้ววิกเตอร์น่าจะผ่านสีการได้ในช่วงที่สีการเป็นช่วงขาลงนะครับแล้วก็มีนี่ครับลิชนยี่จะเจอกับเวงหงหยางนะครับคู่นี้ก็เป็นอ e ีซายทั้งคู่นะครับน่าดูแล้วก็เป็นแบตท,ที่กําลังมาแรงทั้งคู่ถ้าจะให้คาดเดาก็ยังให้เวงหงหยางที่น่าจะมีภาษีดีกว่านะครับแต่ก็น่าจะอาจจะลากกันพอสมควรแล้วก็น่าจะมีเกม3ก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือ ด้านบนสุดของ,ของทั้งสองคู่นะครับตอนนี้ใครเข้ามาเพิ่มเติมนะครับกดเลข21ให้นิดนึงนะครับว่าเสียงชัดแล้วนะครับโอเคเรามาดูต่อไปเลยนะครับผู้ต่อไปกินติ้งนะครับจะเจอกับลิเชาล์นะครับลิเชาลเนี่ยคือน้องชายของลิเชซินนะครับเป็น หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับของไต้หวันนะครับแต่ต้องมาเจอกับแอนโทนีกินติ้งคู่นี้เนี่ยมิเช่ฮาวเนี่ยฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกเ็เล่นได้แบบมีระบบแบบแผนคล้ายสไตล์ไทยไปไต้หวันเนี่ยแหละครับแต่การเจอกินติ้งกับรายการใหญ่ๆเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะต้านอยู่หรือเปล่านะกินติ้งก็ประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็เจ้าเล่นะครับแล้วก็หมายถึงว่าในรูปเกมนะแล้วก็มีเทคนิก เทคนิคที่ดีนะครับก็น่าจะผ่านได้นะครับแต่ว่าดูสิครับว่าถ้าเกิดผ่านไปเนี่ยจะไปเจอใครนะครับคนที่ต้องไปเจอกันเนี่ยก็คือผู้ชนะระหว่างเคนตันิชิโมโตะซึ่งหลังๆผมไม่แน่ใจว่าเวลานิชิโมโตะเจอวิวเทียนเล่นดีเล่นดีตลอดนะไปเจอคนอื่นนี่แพ้ขาดนะครับจะมาเจอกับแบร์รันย่างครับซึ่งกําลังมาแรงมาแรงนะครับแต่ว่าผมกลัวว่าจะเป็นทัวร์เดียวจอดหรือเปล่าสำหรับแบรรันย่างเพราะว่าพักไปนานพอสมควรนะครับเพิ่งไปช่วย การแข่งขันแพนแอมนะครับทวีปอเมริกามานะครับสำหรับแบนดอย่างเจอ n i นิชิโมโตะถ้าตามภาษีก็น่าจะผ่านได้นะครับสำหรับแบนดอย่างแล้วก็จะมารี atch, แมชกับกินติ้งกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนั้นแบนดอย่างก็มาปล้นชนะกินติ้งไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นแมชที่น่าดูนะครับคราวนี้เรามาดูอีกครึ่งหนึ่งสำหรับสายบนนะครับดิชิเฟงครับจะเจอกับ พพอปนะครับเป็นพพอปผู้พี่นะครับโทรมาพอพอปก็ยังต้องให้แชมป์นะครับออิงแลนด์รชีเฟงมีภาษีดีกว่านะครับพพอปก็เล่นดีนะครับแต่อาจจะยังไม่หาจุดที่เรียกว่าพีคสักทีหนึ่งนะครับส่วนผู้ชนะของคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับหวังซื่อเวย่ยกับโคกิวัตนาเบะนะครับคู่นี้ดูภาษีแล้ววัตนาเบะน่าจะดีกว่าเพราะว่าหวังซื่อเวย่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คล้ายๆกับอารมณ์ไปๆมาๆนะครับไม่ค่อยสถเยียนเท่าไหร่เอาครับมาดูอีกครึ่งหนึ่งนะครับพระนอยครับพระนอยจะเจอกับ ซูริยังนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของทางไต้หวันนะครับพานอยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าพระนอยเห็นไหมครับอยู่สายเดียวกับวิกเตอร์นะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระนอยนี่เล็กๆไม่ใหญ่ๆขอชอบนะครับแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้ก็จะเจอกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นฝรั่งเศสกับวัยรุ่นท้องกงก็คือรีชุกยวจะเจอกับคริสโตโพพนะครับรีชุกยวมีโค้ชใหม่มีรูปเกมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มี สมาธิที่ดีแล้วก็ใจร้อนน้อยลงนะครับน่าจะผ่านได้น่าจะเป็นพรานนอยเข้าไปเจอกับลิชุกยูนะครับดูตรงสายตรงนี้แล้วเนี่ยควอเตอร์ไฟแนลนะครับก็พอจะเห็นลางๆได้แล้วว่าอาจจะเป็นลิชุกยวพรานนอยแล้วก็ลิชิเฟงนะครับกินติ้งวิกเตอร์น่าจะเจอกินติ้งนะครับแล้วก็ข้างล่างอีกคู่หนึ่งก็อาจจะเป็นลิชิเฟงแต่ว่าลิชิเฟงก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ ลิชิเฟงน่าจะได้เจอกับทางลีชุกยิวหรือพระนอยนะครับก็สนุกนะครับสายวันนี้สายบนจะเป็นสายแบตบุกหมดเลยไม่ค่อยลากกันนะครับหญิงเดียวเรายังไม่ได้วิเคราะห์นะครับคุณทัศนีเดี๋ยวรอได้เลยนะครับวันนี้ไล่ชายเดียวก่อนคราวนี้มาดูครึ่งหลังบ้างนะครับครึ่งล่างบ้างนะครับครึ่งล่างเนี่ยครับโลเคนยูวันนี้ตัวนี้จะเจอกับทางอึงกาลองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผมขยายนิดนิดนึงจะได้ชัดนะครับ โรคนยูจะเจอกับอึงการอง us, กุสก็อึงกาลองก็ตอนนี้สาภาพร่างกายต้องดูเป็นแมตต์แมตครับถ้าสู้ความเร็วของโรคนยูไม่ได้ก็อาจจะมีสิทธิ์แพ้นะครับโรคนยูหลังๆก็เริ่มฟอร์มมาแล้วแต่ก็ยังหาจุดที่เรียกว่า เป็นจุดพีของเขาได้อีกทีไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันคู่นี้ก็น่าจะสนุกนะเก่าเจอกับวัยสดนะครับแล้วก็นี่ครับคู่นี้ทุกคนน่าจะเห็นดรอไปแล้วนะครับที่เราโพสที่หน้าเพจน,นะครับลีซิเฉียครับเจอกับโคดานาะราโอกะนะครับโอ้คูน่นี้ผมว่าโคดเนี่ยเป็นคนที่จับสลากเอาจริงๆไม่ค่อยโชคดีนะครับไม่ค่อยเจอเบานะเจอหนักตลอดนะแต่เขาก็เก่งนะครับที่สามารถผ่าน ไปได้นะทุกรอบนะครับรอบแรกเขาเจอทั้งเซนนะครับสมัยก่อนเจอทั้งใครอ่ะเอ่อหนักๆน,นะครับโเคนิวก็เคยเจอมาแล้วนะคู่นี้สูสีนะแล้วการตีที่อองแลนด์เนี่ยลิซิเจจะเล่นรอบแรกๆดีนะครับเราจะมาออ,ออกติดๆในช่วงประมาณรอบลึกๆ,ๆนะครับแต่ว่าลิซิเจเพิ่งหายป่วยก็น่าจะหายทันนะครับคู่นี้น่าจะสนุกนะโคไดจะต้านเกมบุกหนักๆ ตบมันๆของลิซิเจียได้หรือเปล่านะต้องรอดูนะครับส่วนโคไดก็คงน่าจะใช้เรียกว่าแผนการเดิมนะคือรับไว้ก่อนเหนียวไว้ก่อนนะครับแล้วใช้วิธีหาจังหวะชบชวยนะครับในการที่จะบุกนะครับก็น่าสนใจนะสายนี้นะครับดูตรงนี้แล้วโลเ a นยูไปเจอสมมุติเข้ามานะครับก็น่าจะได้เจอกับโคไดโอโหก็เป็นแมตที่เรียกว่า รอบ2ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับเอาครับมาดูส่วนนี้นะครับลักยาเซนจะเจอกับเอ่ออึงเซยงนะครับอึงเซยงเนี่ยล่าสุดนะก่อนหน้านี้เขาปวดหลังนะครับแล้วล่าสุดมันรู้สึกจะป่วยเออจะเจ็บอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเจ็บพาร์ทไหนนะครับไม่แน่ว่าจะสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะลักยาเซนจะเจอกับอึงเซยงจริงๆถ้าคู่นี้เนี่ยสมบูรณ์ทั้งคู่ก็สนุกนะครับเป็นแบตที่แบบ ขึ้นลูกใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่สายตือนะครับบุกทั้งคู่น่าจะสนุกถ้าสมบูรณ์นะครับก็จะมาเจอกับผู้ชนะระหว่างแอนตอนเซนกับซูเนียมาซูเนียมาหลังๆก็หลุดโลกไปแล้วนะครับฟอร์มหลุดๆยังไงไม่รู้น่าจะเป็นแอนตอนเซนถ้าแอนตอนเซนเข้านะครับก็จะมาเจอกับเซนนะครับแล้วก็ยังมีโคไดรออยู่ลิซิเจร,รออยู่โอ้โหตรงนี้หนักเหมือนกันนะครับตรงนี้หนักมากเอาครับมาดูส่วนล่างนะครับล่างสุด จอรนเชิญน,นะครับเจอเจอทันคริสตี้ทั้งคู่นะครับร่างกายฟิตแล้วก็สภาพสมบูรณ์แต่ว่าก็ตามอายุนะครับจเรนเชิญก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าการที่เขาคว้าแชมป์ในประเทศไทยนะครับก็น่าจะเป็นผลที่ทําให้เขาบูสต์ตัวเองกลับมาได้แล้วก็ฝึกฟอร์มแล้วก็ทุกๆวันนี้ก็ยังฝึกร่างกายแบบหนักเหมือนเดิมนะครับเจอกับจาห์คริสตี้ที่เขาก็ชอบตีที่ออก์เรนด์นะครับคริสตี้เนี่ยถ้าคู่นี้ ดราม่ากันอีกอาจจะมีเกมสามไม่เห็นนะครับผู้นี้ชอบเจอกันบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีดราม่าก,กันตลอดผมว่าหนักเจอหนักสุดท้ายก็เรื่องสภาพปรังเอ่อโทษครับสภาพจิตใจนะครับคุมอารมณ์ใครจะคุมได้มากที่สุดใครจะหลุดน้อยที่สุดนะครับก็ต้องมาดูกันเอาครับสำหรับตรงนี้ครับนี่ลูกวางซูครับเจอกับวิวกลุวุฒผมว่าสายวิวในรอบแรกถือว่าการเป็นมือวาง8 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันว่าวิวเนี่ยจะเป็นมือ8หรือมือ9นะครับสรุปว่าทําอันดับกลับมาพอดีนะครับก็กลายเป็นมือ8ก็ทําให้ไม่เจอมือวางที่เหลือนะครับทั้ง7มือมาเจอลูกวังซูถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ววิวก็เคยชนะมาได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ลูกวังซูอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตบหนักมากแต่ว่าวิ่งเร็วขยันนะแต่ก็มีจังหวะที่หลุดได้ผมว่ามีโอกาสสําหรับวิวนะถ้าฟอร์มมา แล้วก็อย่าเล่นเกมรับมากเกินไปนะครับถ้าวิวชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างคริสตี้กับทางจเดนเชินะครับเราเคยแพ้คริสตี้ที่เอาเอองแลนดมา2ทีแล้วนะครับสำหรับวิวเดี๋ยวรอดูตรงนี้ะครับล่างสุดเลยชิโก้นะครับจะเจอกับประชวัตนะครับข้างล่างดูเบาๆแล้วก็สุดท้ายครับสิวุชจะเจอกับเกมเกนนะครับถ้าเกิดว่าวิวเนี่ยผ่านมาได้นะครับ ควอเตอร์ไฟนอลมีโอกาสเจอกับทางชิวิชีนะครับน่าสนุกนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้าวคร้าวของชายเดี่ยวใครที่เพิ่งเข้ามานะครับไม่ทานชายเดี่ยวเดี๋ยวเราย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่หญิงเดี่ยวนะครับคุณพีรวัตบอกว่าสายล่างโจโจจะมาตันดหรือเปล่าเจอไวไปหน่อยใช่ครับโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่เรียกว,ว่ามันนะครับสําหรับชายเดี่ยวเอาละ,ะครับหญิงเดี่ยวผมว่าสมัยนี้หญิงเดี่ยวดูสายยังดูออกเบาๆนะไม่ค่อยมีแมตชนแม์เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหญิงเดี่ยวนะครับใครที่ดูอย่างอยู่ทาง Facebook ก็พิมพ์กันมาได้เลยว่าวิวคิดว่าหนักหรือเบานะครับพิมพ์กันมาได้เลยว่าหนักหรือเบานานาทัศนนานะครับบางคนก็บอกสายที่ผมพิมพ์ไปใน f a c e b o o k เพจนะครับบอกว่าอันนี้เบาอันนี้หนักบางคนก็บอกมันหนักนะครับความคิดไม่เหมือนกันเอาครับมาดูชาเออหญิงเดี่ยวนะครับอันซยองครับเจอกับเวนชูยีเวนชื่อสู้นะครับ ตอนที่ผมเปิด draw ของหญิงเดียวนี่ผมเสียวมากๆเลยเสียวที่ว่าแบตไทยจะมาเจอกับอันเซยองหรือทางยูเฟยกนะครับสรุปว่าโอ้โหรอดไปไม่เจอนะครับไม่เห็นธงไทยก็เลยค่อนข้างจะโล่งไปนะครับนี่ครับอันเซยองจะเจอกับทางไต้หวันคนนี้นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะแล้วก็ยีฟอนลีนะครับเจอกับสินทุ หลายคนก็อยากจะให้สินธุเจอมารินนะครับเพราะว่าสินธุไม่ได้เป็นมือวางสุดท้ายสินธุครับมีโอกาสปะมือกับอันเซยองก็น่าดูนะเพราะว่าสินธุตอนนี้เธอกลับมาแล้วนะครับน่าจะผ่านรีวอนดีรีวอนดีได้นะครับยีวอนลีนะครับต่อไปครับผ่านเยี่ยนะครับจะเจอกับเมสุพานิราเกททองบอกไม่ได้เลยครับว่าเมเล่นแต่ละนัดจะเป็นยังไงบ้างแล้วเจอหานเยี่ยนี่โหเขาก็ตีทนตีนานแล้วก็แบบจีนสไตล์นานๆแล้วครับ ตีให้เราทอเองให้เราเสียเองถ้าเมพีกจริงๆมาตบนะครับบุกมีโอกาสครับแต่ว่าเจอจีนี่ในอังกฤษศึกใหญ่ด้วยนะครับก็ลำบากนิดหนึ่งเอาละครับมีปายุโปนะครับเจอกับคาชาร์ดเนี่ยครับดูครับถ้าเกิดว่าเราหลุดมานี่ตรงนี้เบาเลยนะครับสำรับรอบ2อนะครับอ่ะครับมาดูยิงเดี่ยวนี้เราจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าคือมันแบเบอร์ หลายคู่นะครับอากาเนะนะครับเจอจางยี่มานก็ไม่แน่นะครับอากาเนะช่วงหลังเธอก็ยังเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไม่ไม่มานะครับยังเรียกความมั่นใจหรืออะไรไม่มาหรือสภาพร่างกายไม่ดีก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีข่าวออกมาจะเจอจางยี่มานนะครับไม่แน่นะครับจีนอาจจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะอกาเนะได้รอบแรกนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับ แล้วก็ผู้ชนะคู่นี้จะมาเจอกับทางน้องหมิวนะครับเจอกับคริสตี้กิลมอไม่น่าสุดความสามารถของน้องหมิวนะครับแต่กิลมอลก็ถ้าคึกก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าหมิวถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหรืออะไรน่าจะสู้ได้นะครับน่าจะเข้ารอบแล้วก็มารอเจออาการเนะนะครับ หรือจางอีมานะครับน้องหมิวนี่ก็จะผูกดวงตลอดเอครับมาดูครับคู่นี้น่าสนใจนะครับตุนจุงกับทางเยจมินนะครับคู่นี้เจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากกันหลังจากที่เจอกันในเวทีไฟแนลนะถ้าผมจาไม่ผิดไอ้ไม่ใช่เจอในช่วงต้นปีนะครับก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าเป็นสไตล์ที่เล่นสวยงามทั้งคู่นะครับฟุตเวิร์กดีข้อมือดีนะครับคู่นี้ตุนจุงช่วงหลังฟอร์มดรอปไปนิดนึงนะครับก็ น่าจะลุ้นกันหน้างานนะครับจางไปเวิร์ครับเจอรีเน่เครสเฟลนะครับคู่นี้น่าจะเป็นเอจางไปเวิร์ได้เปรียบนะครับแต่รีเน่ก็มีลูกถึกแล้วก็ถึงทุกลูกตลอดนะครับนะครับของหญิงเดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงแล้วก็มิเชลลีนะครับจะเจอกับทางเมียบรชเฟลนะครับมิเชลลีก็ขึ้นกับสภาพร่างกายเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูโกจินเว่ยนะครับเจอกับเอปิงเจวน่าจะเป็น เปิปิงเจียวนะครับแล้วก็น้องเมย์รัชนุของเราครับเจอคิมเกาอื่นอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้น้องเมย์จับเจอคิมเกาอื่นนะแต่เขาเจ็บนะครับก็เลยถอนไปเมย์ก็เลยได้เจอมือสำรองนะครับรอบนี้มาเจอกันน่าจะเจอจริงแล้วเพราะคิมเกาอื่นน่าจะหายแล้วนะครับก็หนักใจเหมือนกันเพราะคิมเกาอื่นก็ตีทนตีนานะครับเมย์จะไหวไหมถ้าเมย์ไม่บุกก็เสร็จครับถ้าเมย์บุกแล้วก็เอาลูกลงบ่อยๆก็มีโอกาสนะครับสําหรับเมย์ และดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเมเนี่ยเอาชนะได้นะครับก็จะเจอผู้ชนะระหว่างไทซื่อยิงกับโนซซมิโอกูฮาระนะครับนี่เป็นคู่เอกของหญิงเดียวเลยสําหรับมือเล่นนะครับรอบแรกมันแน่นอนนะครับโอกูระกลับมาแล้วแต่ก็จะต้านไทซื่อยิงไหวไหมนะครับด่านแรกของไทซื่อยิงไม่แน่นะครับอาจจะมีพิกล็อกหรือเปล่า ก็เป็นได้นะครับตีโทนตีนานยังไงก็ตามรอบ2สนุกแน่นะเพราะเมถ้าได้เข้ารอบนะครับจะเข้ามาเจอคู่นี้โอ้โหสายหนักนะครับมาดูกันต่อครับหวังซื่อนะครับจะเจอกับอายะโอโฮริคู่นี้น่าดูนะเอ่ออายะมาแรงนะครับหวังซื่อก็ตีลากมากๆเลยนะครับอายะจะเป็นคนที่หาโอกาสเอาลูกลงได้ดีนะครับแล้วเธอก็จะมีลูกโอเวอร์เฮดครอสคมๆตลอดนะที่เป็นสิ่งที่ทําให้เธอสามารถกลับมานะครับ คว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอไม่เคยคว้าแชมป์เวิร์ทัวร์ได้เลยนะแต่เคยแชมป์แต่เคยคว้าแชมป์เวิร์กลางปรีนะครับที่เคยสมัยก่อนนะแต่ว่าเขามาเปลี่ยนเป็นเวิร์ทัวร์ช่วงหลังประมาณ7จปดปีนะครับก็น่าดูแล้วก็ซังเนี่ยครับจะเจอกับมารินนะครับไม่น่ามีปัญหาน้องครีมของเราครับเจอเกาฟังจีนะครับก็น่าง,งานเลยครับน้องครีมตอนนี้ฟอร์มก็แต่เรานัดไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่สภาพร่างกายหรือ คู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าคพลียมก็มีภาษีนะครับพอจะพอชนะพอจะชนะได้นะครับแล้วก็ทางเฉินยู่เฟยครับจะเจอกับนักแบดมินตันของเวียดนามครับดูแล้วเผลอๆเราอาจจะได้หญิงเดี่ยวที่เป็นเหมือนเดิมนะครับทอฟโฟได้เข้ารอบรองชนะเลิศอีกครั้งนะครับดูมันไม่ค่อยชาเลนจ์เท่าไหร่นะสำหรับหญิงเดี่ยวก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะเก็บคู่ผสมบาดปอๆไว้ตอนสุดท้ายนะครับ เรามาดูเมนสตับเบิลกันนะครับเมนสตับเบิลนี่ก็เป็นอะไรที่สุดมันเลยสำหรับคู่แรกนี่นะครับรอบแรกนี่ครับรังกิพเรดดี้กับชิรักเชตีนะครับจะเจอกับอาซานกเกษตรยาวันโอ้โหอาซานกเกษตรยาวันจับฉลากมารอบนี้หนักอึ้งเลยนะครับมาเจอของแท้ซึ่งสภาพร่างกายของคู่แดดี้เนี่ย ไม่รู้ไปยังไงบ้างตอนนี้จะไหวไหมโอ้โหล้วมาจับเจออย่างนี้นะครับก็เป็นกำลังคนดูครับคู่ที่2องฟิกกี้กับบูลาน่านะครับจะเจอกับอเล็กซานดอร์อเล็กซานเดอร์ดันนะครับกับอาดัมฮอร์นะครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่อินโดนนะแต่ก็ไม่แน่ครับสกอตแลนด์อาจจะมาดีก็ได้คู่ที่3าคาร์เซียโซวีินะครับเจอกับโกกับเนร์นะครับเพราะเป็นแฟนแบดมาเลยอีกแล้วที่เซ็งนะครับ เซ็ <c oughs> งมากๆเลยเพราะว่าอินเออมาเลเซียเจอกันบ่อยนะครับช่วงหลังนี้เจอกันเองบ่อยแล้วก็คู่นี้ครับโอ้โหดูครับเบาครับโพลีเวอร์กับชางโคชีนะครับเจอกับทางเควินกับไทยนะครับของแคนาดาแล้วก็คิมกับอันเดอร์สนะครับเจอกับโพพอปนะครับพี่น้องต่อด้วยเนี่ยครับน้องเอ็มกับสกายถือว่า เจอเบานะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเบามากนะครับเจอลูคัสกับโรนันนะครับเหมือนคู่เราเคยแพ้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ลางตาเพราะว่าช่วงหลังรู้สึกเหมือนเอมจะเล่นได้ใจเย็นลงนะครับแล้วก็ฟอร์มของมังคู่ก็ดีขึ้นนะครับมีโอกาสแลถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยก็เจอกับคู่คิมกับแอนเดรสิกรอบหนึ่งนะครับต่อไปครับคู่หลิวกับออส่วนนะครับจะเจอกับองเยวซินกับเดวอี้นะครับคู่นี้ก็น่าสนุกนะครับ ในแง่ของชื่อชันนะครับแล้วก็คู่ของสหรัฐนะครับเจอกับคู่อย่างโปส่วนนะครับกับรีเจฮุยคู่นี้น่าจะเป็นไต้หวันที่กำลังมาแรงในทุกๆประเภทนะครับแล้วก็คู่ฟิลิปปินส์ครับเจอกับทางคู่ญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นรองทัครับสาธารณรัฐเช็กนะครับน่าจะเป็นรองคู่ญี่ปุ่นเยอะนะครับต่อด้วยคู่เบนเลนนะครับกับชอนเวนดี้เจ้าภาพนะครับเจอกับโฮกิกับโคบายาชินะครับก็ ถ้าคู่เจ้าภาพมีโอกาสลุ้นเหมือนกันถ้าเล่นได้แบบว่ามีกองเชียร์ช่วยนะครับแล้วก็เล่นได้เร็วนะครับต่อไปครับคู่เดนมาร์กครับเจอกับดูชิียร์อย่างโปฮันนะครับกลับมาแล้วก็นั่งงานครับเพราะว่าคู่เดนมาร์คคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต่อด้วยคู่เฮอร์ิติงกับเรนเนี่ยนะครับเจอกับคังมินฮุก กับเซวซิงแจคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับคู่นี้กําลังแย่งไปโอลิมปิกด้วยสําหรับคู่จีนนะครับไปแย่งกันกับคู่ออสอออส,ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเกาหลีนะครับที่ได้เปรียบกว่าแต่ก็ไม่แน่ครับจีนแก้เกมมาดีนะครับอ,อ๋อแล้วก็เป็นคู่แชมป์ที่ประเทศไทยด้วยนะครับชนะคู่โอโมโพีแล้วก็คู่โคกะกับไซโตะนะครับญี่ปุ่นไม้บินจะเจอกับคู่แมนกับไข่ของทางมาเลเซียนะครับ แล้วก็คู่เดบเนะครับจะเจอกับคู่ฟางฟางนะครับก็เดบเได้เปรียบแล้วก็คู่มาตินกับคานันโดนะครับจะเจอกับลียังหวังชิลลินโอ้คู่นี้ผมลืมไปนะครับตกคู่นี้ไปคู่นี้ก็น่าจะสนุกนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคู่เหลียงเว่เหลียงหวังนะครับเจอกับคู่แคนาดาก็น่าจะเป็นคู่เหลียงหวังนะครับโอเคไปหญิงหญิงคู่นะครับเราพยายามจะไลยให้สั้นหน่อย หนึ่งคู่ครับเฉินจิงเฉินเจยี่ฟานนะครับเหมือนเดิมครับภาวนาดูวิวกิฟก่อนเลยนะครับว่าจะเจอโหดไหมสรุปโอ้โหโหดก็เดิมที่คาดไว้นะครับเฉินจิงเฉินเจยี่ฟานเจอกับคู่เนี่ยครับลินกับเอ่อย่าชิงนะครับก็น่าจะแบบเบอร์วิเวียนฮูกับริมเชลเซียนเนี่ยครับเจอมาเลเซียกันอีกแล้วคู่เพอรี่กับทีน่านะครับต่อด้วยคู่มัตโต้กับคู่ญี่ปุ่นเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหสาย แล้วก็มีคู่นี้ครับมันแน่นอนจำได้ไหมครับโจลี่กับเรยาตีนะครับที่เพิ่งเจอกับคู่วิลกิฟไปจะเจอกับคู่ประหยุกับประมาดันตินะครับคู่นี้หนักๆทั้งคู่เลยแล้วก็คู่จีนเจอกันเองครับอูดูครับหญิงคู่ในออไลนเจอกันเองหมดเลย3าคู่นะครับแล้วก็มีไต้หวันนะครับรีเชซินกับเทงชุนสวนนะครับจะเจอกับทางมูนาอานาถือว่าเบานะครับ แต่ว่าเข้าไปก็จะได้ไปเจอจีนนะครับซึ่งมูนานาไม่ค่อยชอบเจอจีนเท่าไหร่ไทยมีชายคู่เดียวครับแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหวิวกิปต,ต,ต้องบอกว่าอนาคตในทัวยุโรปรอบนี้ถือว่ามืดหมดมากนะครับจับเจอหนักๆหมดเลยจะเจอกับชิดากับมาซิยาม่านะครับอืมโอกาส ต้ององลงครับวิวกิฟต้ององลงจริงๆถึงจะมีโอกาสนะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่อเมริกาครับเจอแคนาดาเห็นไหมครับพอจับฉลากที่ไม่ได้วางมือตั้งแต่มือ9ถึงมือ16ไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเจอเรียกว่าเจอกันเองหนักๆเจอกันแล้วเบาๆก็ไปเจอกันได้นะครับแล้วก็มีคู่ทางราสโตกับพรนภานะครับเจอคู่ฮ่องกง แล้วก็นี่ครับก็น่าดูครับจางเจิง้งครับเจอกับจองกับคิมของเกาหลีใต้นะครับที่คู่นี้เจ็บมานานนะครับก็น่าจะหายลงถัวยุโรปได้แล้ะแล้วก็ต่อด้วยคู่อเมริกานะครับเจอกับคู่แคนาดาอีกแล้วครับเบาเจอเบาแล้วก็คู่จีนครับเจอกับคิมคองนะครับคู่นี้เดี๋ยวรอดูครับว่าฟอร์มจะกลับมาไหมแล้วก็ต่อด้วยคู่เนเธอร์แลนด์เจอออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับหญิงคู่เบาเจอเบาตลอดนะครับหนักไปประกบหนักแล้วก็คู่พวก ผูชิมาฮิโรตะตกลงตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไม่ผ่าตัดที่โรตะจะใส่ข่าวดำนะครับโอ้โหแต่ว่านึกไม่ออกเวลาถ่ายทอดสดออกมาจะเห็นสภาพแบบไหนนะครับจะเจอกับคู่หนักด้วยนะครับเจอซาร่ากับไมเคิลของทางเดนมาร์กต่อด้วยคู่เนี่ยครับรินกับเกยนะครับเจอกับคู่แพนด้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่อเมริกาเจอกับแบกลีนะครับโอเค สุดท้ายที่ทุกคนรอนะครับก็คือคู่ผสมคู่ผสมปีนี้เราพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามี3คู่เลยนะครับบาสปอปอ้ปอเพิ้นเจนแล้วก็เอ็มเฟรมนะครับเจ้าง่วงเจออเมริกานะครับไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านได้สบายต่อด้วยคู่ทางญี่ปุ่นนะครับฮิโรกิกับนัส,สุนะครับจะเจอกับคู่แมทเชสกับเอ่อเล็กซานดราโบเอซึ่งทางมาสเตสเครทเนเซน เจ็บนะครับไม่ได้ลงช่วงทัวร์เอเชียนะครับต้นปีทัวร์ยุโรปน่าจะหายแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นที่เป็นคู่ที่น่ากลัวอีกคู่หนึ่งนะครับต่อด้วยคู่เนี่ยครับเจียงเว่ยเจอกับทางเดจันกับทางวิจจจ้านะครับคู่นี้น่าดูเลยครับเพราะว่ามาแรงนะครับสําหรับจีนแล้วก็คู่ทางอินโดก็ยิ่งเลนินยิ่งดีนะครับแล้วก็คู่อังกฤษเธอเองครับโอ้โหเจ้าภาพเซ็งมากแต่ก็ทําให้เจ้าภาพ มีเขารอบ2อย่างน้อย1คู่นะครับเจอกับมาคาเดเลสกับลอเรนซามิธนะครับแล้วก็มีคู่เฟนกับห่วงนะครับจะเจอกับคู่ของนิวซีแลนด์นะครับโทษครับเจอคู่ออสเตรเลียนะครับเฟนกับห่วงไม่น่ามีปัญหาแล้วก็โกสูทัวรกับชีบอนเจมี่ไหลนะครับเจอคู่ของไต้หวันต่อด้วยคู่เนี่ยครับฮ่องกงนะครับัชเชมังกับเซียงสุดนะครับ เขาก็ไม่ได้ลงมาหลายรายการละก็จะมาเจอคู่กับบริฮารกับบริซ่าของอินโดนีเซียนะครับต่อด้วยคู่ทันเคนเมนกับไลเปอร์จริงนะครับจะเจอกับทอมกีเคลกับเดฟินเดรัวนะครับคู่นี้สูสีนะแต่ว่าฝรั่งเศสน,นะจะมีภาษีดีนิดนิดแล้วก็คู่นี้ครับเดนมาร์กคู่หนึ่งเจอกับคู่ในแด์นะครับก็จะได้ยุโรปเข้าไปรอบ2แล้วก็ต่อด้วยครับเชนตั้งจีครับนี่มาแล้วเจอกับ คู่บาสปอปอนะครับเชนดังจีกับโตอีเว้ยนะครับเจอกับบาสปอปออีกแล้วคู่นี้ผูกดวงกันจริงๆนะครับเขาก็คงแบบว่าเซ็งเหมือนกันที่ต้องมาเจอบาสปอปอนะเพราะช่วงหลังเราทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เข้ารอบหรือเจอกันรอบนี้ถ้าบาสปอปอเข้านะครับรอบ2ก็ดูครับสายถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเจอคู่ยุโรปแล้วก็นี่ครับความเซ็งของคนไทยมาแล้วครับเอ็มเฟมนะครับต้องมาเจอกับเติ้ลเจน เป็นไทยที่เจอกันเองนะครับก็เติ้ลเจนตอนนี้ทำอันดับเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับทัวร์ยุโรปก่อนหน้านี้ก็ลง2รายการนะครับก็เดี๋ยวตามดุนกันได้คู่นี้ปาใครชอบใครก็ติดตามนะครับภาษีของเอ็มเฟมดีกว่าแต่เติ้ลเจนกำลังมานะครับน่าดูน่าสนใจอาจจะมีถึงเกม3ก็ได้แล้วก็คู่นี้ครับเสียซึงแจชยจ,จุงนะครับเจอกับคู่ที่มาแรงนะครับบาสปอปอวันนั้นก็เกือบแพ้ไปนะครับ คู่เยะกับลีนะครับไม่แน่นะว่าอาจจะลมคู่เกาหลีได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับต่อไปครับคู่นี่ครับฮีทันนะครับผมผมออกเสียงชัดแล้วนะฮีทันเจอกับคู่หยางกับฮูนะครับคู่สิงคโปร์กำลังมาแรงเช่นกันแล้วก็คู่แคนาดาครับเจอกับเจอคู่คิมวันโฮกับจองนาอึนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโทษครับกรอดรองสุดท้ายก็คู่ ยูกิคาเนโกะกับมิสกินะครับเจอกับคู่ของฮ่องกงแล้วก็สายล่างครับวาตาเบะฮิคาชิโนะเซงแล้วครับโอ้โหอ๋อองแน่นี้เจอชาติเดียวกันเยอะมากนะครับชิโนยะกับจามาชิตะคู่ดีของคขาทั้งคู่เลยนะครับก็เนี่ยครับเป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์สายวันนี้ไม่มีคำถามหรืออะไรก็เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์อย่างรวดเร็วเลยนะครับมากันแวบ๊แวบๆนะครับเพื่อให้เพื่อนเดี๋ยวย้อนดูกันนะครับก็สรุป ลองดูครับพิมพ์กันเข้ามาว่าบาดปอบป,อ,ปอมีลุนแชมป์ไหมนะครับบาดปอบป,อ,ปอรอบนี้อยู่กับทางวัตนาเบะฮิกาชิโนะอยู่กับทางเซียสซิงเจาายยียชัยจุงนะครับส่วนจีนไปกองอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับ3คู่ก็ดูแล้วใครที่มีภาษีดีที่สุดในบรรดานักแบดไทยก็น่าจะเป็นบาดปอบป,อ,ปอนี่แหละครับว่าอาจจะมีแชมป์แรกแชมป์ออยล์แลน ให้กับประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับไม่ได้มีใครพิมพ์อะไรมาเพราะว่าคิดว่าหลายคนคงทราบแล้วจากที่โพสต์ไปนะครับผมก็ลองมาไลฟ์ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะอาจให้เพื่อนๆที่ทาง YouTube ดูเช่นกันนะครับยัยก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแข่งวันที่1 2บสนะครับคุณสุมิตราถามมานะครับสิบสมีนาคมนะครับ แล้วก็ถ่ายทอดสดเนี่ยจูใจเลยนะครับถ่ายตั้งแต่วันแรกก็คือวันอังคารแต่ว่าปัญหาคือว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าถ่ายวันไหนช่องไหนนะครับโทษครับยังไม่รู้ว่าถ่ายช่องไหนนะครับวันเนี้ยรู้แล้วเวลาเดี๋ยวรอเช็กกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับไม่มีคอมเมนต์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับก็น่าจะเป็นทัวร์ยุโรปนะครับน่าจะเป็นรายการ French Open นะเพราะว่ารายการเยอรมันโอเพจะเริ่มประมาณวันที่27กุมภานะครับแต่ว่านาักกีฬาไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวบๆนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ